ึงเป็นลิตรจัดให้เร็วถ้าว่าใจต้องเทียบใครรู้ไม่ได้ต้องเจ็ดมาแล้วนะจะนำมานะลูกมาได้เวลาแล้วถ้าเล่นยาสุดก็ต้องควรดูมันแบตก็สิหมดแล้วเพราะว่าแบนก็เหลืออยู่หน่อยๆนึงบ่ได้ชาร์จไปนี่ฮู้เดียวแม่นบ่ครับขออนุญาตซั่นมันสิบ่จบเกมเด้สวัสดีครับตอมใครเป็นนักกีฬาเต๋อประเทศไทยนี่นั่นเต๋อใครเป็นนักกีฬาเว้ยมวลชนอำเภอภูเวียงครับครับก็เสื้อสีเขียวครับทีมป้อมหลัน FC ครับเจอกับเสื้อสีกรมท่าครับทีมอะไรนะครับเจ๊ก็เงินด่วนโอเคครับขอเสียงปรบมือให้นักกีฬาทั้ง2ทีมจำชื่อไม่ได้ครับทีมประจำเลยครับนี่ทีมเจ๊ก็เงินด่วนวันนี้ครับผู้ตัดสินครับสิริชัยชัยชิดครับแล้วก็นายแมนทั้งสองครับอาหนุ่มครับวรชาติชาธรรมาครับสิริชัยมีเปี่ยมครับคู่นี้ดูในสาย4นะครับสาย4ครับแข่งขันไปแล้วทีมละ1แมตช์ครับฟอร์มหลัง FC นั้นมีอยู่3แต้มครับส่วนเจกอบคนด่วนนั้นมีอยู่0แต้มครับแมตช์นี้สำคัญครับใครเก็บ3แต้มได้นั้นมีโอกาสทะลุนะครับ
เนี่ยก็คู่เมื่อกี้ครับต้องรอดูคู่นี้ด้วยนะครับชมเกมมันๆครับใบส่งรายชื่อครับมาเลยครับใบส่งรายชื่อดำครับแหลมลูกอีกนะมันหวานหวานใบส่งรายชื่อนะครับอย่าลืมส่งครับทั้ง2ทีมเลยแต่ละแม็กก็ถ้าใช้ใบในชื่อเดิมมาติ๊กกับ11คนแรกครับมาครับใครก็จะได้ทราบว่าใครลงสนาม11คนแรกครับเนี่ยเพื่อนเข้ามาล่ะรู้สึกครับเราจะบรรยายแกมจะมาเบิ่งเอาเบิ่งความเห็นอย่างบ่ได้สนามแห่งนี้นี่ถ้าใครได้ติ๊กนี่ถือว่าเขาเรียกว่าสนามอะไรครับสนามปราบเซียนนะครับสนามแห่งนี้ในสายนี้นั้นเหลือกระตุกจังเลยฮะเสกเกียร์ลอยเพื่อกันเซ่ที่ไรที่มันไปขัดมันผ่านแล้วหนึ่งแมตช์นะครับไปลุ้นกันครับในสัปดาห์น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้าย180ถ้าหักยันเน็ตบ่ไหวสัปดาห์สุดท้ายนะครับจะมันดีไซน์ได้กันเน็ตบ่ไหวมันบึ้งบ่ได้เราจะแข่งไล่ๆกันนะครับเพื่อให้รู้ผลเลยครับถ้าภาคเช้าสาย A อย่างนี้ภาคบ่ายสาย B ครับแข่งต่อเลยครับให้ทราบว่าใครจะเข้ารอบครับถ้าจับฉลากก็จับฉลากต่อกันเลยครับเพื่อไม่ให้แต่ละทีมเสียเวลาครับต้องเดินทางมาจับฉลากกันอีกครึ่งละ30นาทีนะครับคู่นี้เนี่ยเกมระดับ5ดาวครับสนามสภาพสนามนั้นลื่นนะครับนักกีฬาต้องเซฟนะครับเซฟตัวเองด้วยเซฟเพื่อนด้วยครับถ้าแข่งรายการนี้แล้วไม่ได้แข่งต่อนี่เสียดายครับมีอีกหลายรายการครับที่เราจะต้องแข่งขันต่อครับไม่ใช่แข่งบาดเจ็บสดครับนี่เดี๋ยวก็เราจะฝากไว้ที่เพจฟุตบอลภูเวียงลีกครับถ้าใครดูไม่ทันก็กลับไปดูครับกลับไปดูตัวเองเล่นก็ได้ครับวันนี้ตอนเย็นนะครับชมได้เลยครับว่าเราเล่นยังไงครับซื้อเพจก่อนชาโนนเซ็ตเฟสซื้อนี่ครับชาโนนเศษสีบุกนะครับชานนเศษสีครับเนี่ยเราก็เดี๋ยววันชิงชนะเลิศครับมีเนี่ยได้ว่าจ้างมาแล้วเครื่องเสียงชุดใหญ่ครับชุดใหญ่นี่ M103 ใช่ไหมครับ M103 ขวดมาชมจังหวะนี้ครับเจ๊อะไรวะเจ๊กอบที่แล้วนั้นก็เล่นดีนะครับแต่ว่ามีจังหวะแหมครับไปโดนไปแดงครับทำให้ผู้เล่นน้อยกว่าครับแหมโดนโศกข้างบุกอย่างเดียวเลยครับเตรียมทีมมาใหม่นะครับผู้เล่นที่โดนแดงนะครับแบนนะครับแบนจังหวะนี้หน้าประตูนี่มีลายครับนี่เรามีลายลายเรามองเห็นครับมาตามอีก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 ต
สกิดนิดนึงครับกล้องหลังมือสีนู้นโอ้มีสเปรย์ครับรู้สึกจิตใจใจชิดครับสเปรย์นี้หลอดเล็กๆใช่ครับใช้นิ้วมือเรานี่นะครับโมเมนต์จะลอยสนุกของลูกมาติดเอาละครับจังหวะนี้บอมหลัง FC ครับได้ฟรีคิกกองเชียร์เยอะนะครับนี่ทีนี้ครับบอมหลัง FC ครับกองเชียร์นั้นเยอะจริงครับรับประกันเลยเล่นยังไงครับจังหวะนี้ลองชิปไปเสาสองแหมเพื่อนอยู่เสาแรกครับลูกสูตรยังไงลูกนี้เล่นยาวมาลูกนี้บอลฉลับเปิดเกมยาวแรกกันนะครับในช่วงต้นเกมครับช่วงต้นเกมนั้นยังจับจังหวะกันไม่ได้ครับวิทยาลัยพาณิชย์ภูเวียงเดี๋ยวจะอ่านชื่อไปหน่อยครับส่งตลอดทุกทัวร์นาเมนต์นะครับนี่ทีมป้อมหลัง FC ครับขอบคุณผู้จัดการทีมอีกครั้งอยู่ในจังหวะเกมบอลครับจังหวะเกมลุกไปนี่ครับดูสิงดูที่จังหวะการเล่นครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในการครอบครองบอลครับนี่ล้มไปก็ไม่มีผลครับไม่อยู่ในทิศทางผู้สินดูที่การเล่นบอลนะครับเจตนาแต่ทุ่มครับป้อมหลังมีผู้เล่นที่น่าจับตามองหลายคนนะครับนี่ทีมทั้งสองทีมครับนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับกำลังพิจารณาอยู่ครับว่าถ้าเป็นสถาบันครับจะเข้าแข่งขันได้ไหมครับเพราะว่าสถาบันนั้นไปตั้งอยู่ในเขตของน่าจะเป็นอบต.ภูเวียงนะครับเดี๋ยวเราจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับฟุตบอลภูเวียงลีกเพราะว่าภูเวียงลีกนั้นจำกัดทีมนะครับส่งได้แค่12ทีมเท่านั้นครับ11อบต.และ1เทศบาลไม่มีการเปิดครับไม่มีการโอเพ่นครับใครเกิดอยู่ตำบลไหนครับทำงานอยู่ตำบลไหนเล่นตำบลนั้นครับนี่เขาเรียกว่าบอลเล็กได้ทราบข่าวว่าหลายท่านนายกครับนายกแต่ละอบต.ครับเตรียมงบไปแล้วนะครับนี่สนุกแน่นอนครับปีนี้ครับช่วงเดือนพฤศจิกาครับธันวาหน้าหนาวพอดีมาชมจังหวะนี้ครับเจ็ดกอล์ฟเปิดเข้ามาโมงยังเคลียร์ได้ป้อมหลังครับแถว2ตัดได้จังหวะนี้เบียดกันอยู่เบียดกันอยู่ขึ้นมาทางซ้ายล็อกแหมยังเคลียร์ไม่ได้ครับแหมลูกบอลออกก่อนแล้วครับดูลูกบอลมันออกก่อนครับนี่เขาเรียกเล่นต่อครับฟังเรามีไลน์แมนทั้งสองครับเช็คอยู่ปั๊มบอลกันจังหวะนี้ครับท้ายจิ้มออกครับจากการเล่นที่ช่วงเป็นต้นเกมครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้มีผลนะครับเนี่ยมีผลต่อโศกข้างกับสงเพชร FC ครับเนี่ยท่านเลขาแคปนี่ต้องนั่งลุ้นแล้วครับลุ้นหลายลุ้นครับหนึ่งก็คือลุ้นให้ทีมไหนทีมหนึ่งแพ้หรือเสมอครับจะเป็นผลดีครับส่วนโศกห้างก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะครับโศกห้าง FC ครับลุ้นได้เสมอเหมือนกันครับจะเป็นผลดีต่อทั้ง2ทีมครับคะแนนจะตัดกันเองครับเดี๋ยวก็ไปวัดกันในแมตช์สุดท้ายเลยครับนี่แมตช์สุดท้าย
แมตช์สุดท้ายนี่ป้อมหลังจะไปชนกับสูงข้างครับสูงเปื่อยจะชนกับเจ๊กอฟสนุกครับสายนี้ป้อมบวชจะบวชที่ฟ้าบอลยังปลุกอยู่ตอนนี้ขึ้นมาทางซ้ายป้อมหลังเบสบอลทันกันนะครับคู่นี้ครับบอลทันกันแล้วก็พลาดไม่ได้เลยครับเกมรับต้องเหนียวแน่นไว้ก่อนทั้งสองทีมจังหวะนี้เสียทิ้งผู้สินเป่าครับจังหวะแรกนะครับภาคไปเรื่อยๆจังหวะนี้ภาคไปเรื่อยๆเป็นไรได้เต็มหุ่นครับจังหวะนี้เจคอบเปิดมาแต่หน้าประตูครับเขาล้มเลยครับนี่กองเชียร อีกหลายทัวร์นาเมนต์อยู่เป็นสปิริตที่ดีครับในงานขอโทษขออภัยครับเขาเรียกว่าเป็นน้ำใจนักกีฬาครับไม่มีในกติกาเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหครับพวกสามประตูเจคอบครับยังคว้าไม่ได้ครับยาวมาก
องหลังเคลียร์ได้ครับป้อมหลังบุกต่อครับเจคอบหมายเลขที่7หาช่องอยู่ดึงออกไปทางขวาล็อกไปริมเส้นครับแหมบอลมันยาวไปยังเคลียร์ทิ้งได้ขันกันนะครับคู่นี้ครับสนุกครับบอกได้ทุกหน้าครับนี่เหตุว่าไงครับคู่นี้สนุกครับสนุกสนุกแน่นอนครับในรอบตัดเชือกนะครับรอบตัดเชือกนั้นก็ในการไขว้สายครับถ้าเสมอกันก็เตะจุดโทษนะครับไม่มีการต่อเวลาครับในนั้นก็เตะจุดโทษในรอบแบ่งกลุ่มนะครับถ้าเสมอกันคะแนนเท่ากันครับก็จับฉลากนะครับนี่สายนี้ยังรอลุ้นอยู่ครับไม่รู้จะออกหัวออกก้อยครับแต่ว่าก็คือเกมกีฬาครับสนุกนะครับจังหวะนี้ปล่อยบอลออกครับสองเกมมันต่อครับได้ทุ่มครับทีมเจ๊กอบทีมก็ลุ้นแล้วครับนี่สงขลา FC กับสงขลาครับเนี่ยถ้าเสมอกันนี่ก็เป็นผลดีมากครับผลดีครับลูกนี้ยาวไปนิดนึงครับถึงวงสามประตูของเจ๊ก๊อฟเปิดเกมยาวครับสังเกตนะครับคู่นี้ว่าเนี่ยแรงไม่มีตกครับวิ่งตลอดครับแรงดีครับแรงดีไปริมเส้นครับเจ๊ก๊อฟกระชากในเส้นเปิดเข้ามาเนี่ยลายบอกว่าออกไปแล้วครับดูสินก็ทีนี้จุดตลอดครับนี่เพื่อให้ความยุติธรรมครับกับทั้งสองทีมไม่มีเช็ค VAR นะครับเรามีแต่กล้องครับเช็คไม่ได้ครับเออจะเอาขึ้นมาโอ้โหครับติแรงครับพวกครับตูจะนอนลูกนี้หน้าประตูวงเทียเอ้าเข้าทางยิงเอาไปปักทางนี้ครับสองโอ้โหครับแหมครับถ้ายิงปักหรือไม่เนี่ยครับมันเต็มข้อครับหมายเลข21ครับเจคอบลูกบอลก็ขอความอนุเคราะห์นะครับลูกบอลต้องขอบคุณล่วงหน้านะครับที่ติดตามลูกฟุตบอลมาให้ครับเรามาก่อนแข่งขันเรามี4ลูกนะครับตอนนี้เหลือ2ครับกำลังสั่งเพิ่มอยู่ครับน่าจะเป็นมาลินครับร้านมาลินโกลเด้นชูครับอยู่หลังธนาคารกรุงศรีเรานี่เองครับข้างกับแสงเจริญนะครับนักฟุตบอลก็ไปซื้อรองเท้าได้ครับเสื้อมือ2เสื้อมือหนึ่งครับเกียร์เอครับเนี่ยสโมสรแล้วก็รองเท้าสตาร์ทเยอะแยะเลยครับหนูเลือกเลยครับผมว่านักกีฬาอยู่นี่ก็ประมาณเกือบ10กว่าคู่เลยครับเนี่ย20คู่เลยครับไปซื้อที่ร้านมาลินโกลเด้นชูครับร้านรองเท้าสตาร์ท
ี่แห่งเดียวครับในอำเภอภูเพียงเราหรือว่าหาเปิดได้ถูกจังหวะมากครับรับประกันนะครับนี่อ้าวจังหวะนี้ครับโอ้พยับแม่จะจริงครับพวกสามตัวทั้งสองทีมยังนิ่งอยู่นะครับแล้วก็ยังเหนียวครับทันกันครับคู่นี้ขึ้นมาอีกครั้งตรงกลางปั๊มบอลกันนี่เล่นสุภาพนะครับทั้งสองทีมเล่นนี่จังหวะปาก็ขอโทษครับนะครับเนี่ยถ้าเดินใส่ก็เอาแล้วครับเดี๋ยวผู้ชินดูครับเนี่ยพูดไม่ได้ครับชมไม่ได้เลยเดี๋ยวจังหวะนี้ให้ผู้ชินนี่ลายแมนจังหวะฟาวธรรมดาเนี่ยครับฟาวธรรมดาแปลว่าจังหวะผู้ชินนั้นเป่าอยู่แล้วครับครับอธิบายให้ฟังว่าครับเหลืองครับนะครับไม่มีอะไรครับที่ผู้ตัดสินคุมให้ดูแลให้ครับถึงจังหวะฟาวบางครั้งเราก็พยายามจะเล่นบอลทั้งสองคนครับทั้งสองทีมมีจังหวะเสียบสกัดนิดนึงเอาแรงให้หนึ่งครับก่อให้อภัยกันครับเราผู้ตัดสินนั้นดูที่กติกานะครับกติกาคือคนที่พยายามเล่นบอลครับเล่นบอลแล้วแต่ว่าไปโดนเท้าไปเสียบสกัดเข้าจังหวะอันตรายก่อให้ไปเหลืองครับต้องใจเย็นครับนี่ฟุตบอลถ้าไม่เล่นฟุตบอลก็ไปทำอะไรครับแข่งสนุกครับถ้าไม่ปะทะกันแม่จังหวะนี้ครับโอ้โหบอลฉลับนิดเดียวเป็นเจ๊ก๊อกครับที่บุกอยู่ตอนนี้ที่หน้าตูช้างครับบนเตียงอยู่ยังได้จังหวะนี้ล็อกเข้ามาหาจังหวะคอร์สไม่ได้ครับขึ้นหลังมาแม่ขึ้นหลังย้อนมาต้องเคลียร์ทิ้งไว้ครับโอ้โหกับเกมรับเหนียวแน่นจริงๆครับนี่สำหรับป้อมหลัง FC ครับรับแล้วรอสวนกลับครับนี่จังหวะทีเด็ดของป้อมหลัง FC ครับบอลสวยครับลูกจังหวะนี้หมายเลข10นี่ทักษะดีครับนี่มีอนาคตแน่นอนถ้ามีอะไรครับมีค่ารถใครมีค่ารถก็ไม่มีเลยครับอ้าวจังหวะนี้จริงครับแหมมันข้ามไปขอความรู้ลูกฟุตบอลครับดูด้านหลังครับด้านหลังประตูฝั่งนี้ครับลูกฟุตบอลต้องขอบคุณครับกองเชียร์ครับที่มาขอลูกฟุตบอลครับยิงลูกนี้ข้ามตาข่ายครับตาข่ายก็ได้รับการขอจากท่านนายอำเภอนะครับทำตาข่ายกั้นให้ลูกฟุตบอลครับไปที่ตลาดโต้รุ่งเราเส้นมันอาจจะฝนตกครับเส้นหกหลาครับอาจจะหายนะครับแต่ว่ามีท่านไลแมนครับทั้งสองข้างเช็คอยู่มาครับลูกนี้เจ๊ก๊อฟขึ้นมาทางขวาครับล็อกเข้ามาเปิดมาเพื่อนตามมาไม่ทันจังหวะนี้เคลียร์ทิ้งไว้ก่อนนะครับเนี่ยเสียงตะแบกของทีมเจ๊ก๊อฟครับปลอดภัยไว้ก่อนครับเล่นวันนี้เล่นดีครับเจ๊ก๊อฟวันนั้นก็เล่นดีครับแต่ว่าไปโดนใบแดงก่อนครับเหลือผู้เล่น10คนครับตามทานยากครับเหลือ10คนครับเข้ามาลูกสามตัวเหนียวเหนือบเลยครับจะเล่นลูกเร็วครับเปิดยาวขึ้นมาไปสองกับทั้งทีมดึงจังหวะดึงจังหวะหนึ่งสองหนึ่งสองให้มันขวามาแล้วครับส่องดูโอ้โห
โอ้ยมันไม่เต็มข้อครับลูกนี้โอ้ทั้งสวยนะครับหมายเลข2ครับกับตั๊กทีมครับนัดจัดไรครับนี่โอ้จับบอลลงพื้นสวยมากครับวันนี้แล้วมันไหลต่อให้เพื่อนนี่นะครับจังหวะสวนกลับของแต่ละทีมครับยังน่ากลัวสวยประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้แต่กองเชียร์ก็ไม่ยอมไปไหนนะครับลุ้นกันต่อครับเนี่ยคู่กลางสัปดาห์นั้นกองเชียร์นั้นเยอะเหลือเกินครับคู่กลางสัปดาห์เนี่ยวันอาทิตย์ที่แล้วก็คุณยายไม่สามารถถ่ายภาพได้เลยครับนี่ถ่ายภาพได้บางมุมครับถ้าช่วงนี้เรายังอยู่ในมาตรการนะครับก็ให้ระมัดระวังครับใส่แมสตลอดครับกองเชียร10ครับกระดกมาริมเส้นครับขึ้นมาหมุนเพียทิ้งได้ครับเกมก็ระมัดระวังนะครับนี่ความหลังนั้นมีอยู่3แต้มครับแต่ว่าก็นี่ถ้าเสมอก็ยังไม่เสียหายนะครับความหลังครับยังเหลืออีกแมตช์นึงส่วนเจคอบอันด่วนนั้นต้องแม่ต้อง3แต้มครับแบบนี้ครับแต้มทุนนั้นเลยครับเพื่อการันตีกันเข้ารอบเหมือนกันครับเมื่อแมตช์สุดท้ายก็จะไปชนกับสมเพลย์ FC ครับแหมไม่รู้ใครจับฉลากครับนี่นั่งอยู่นี่แหละเลขาแคทครับนั่งอยู่นี่แหละจับฉลากอ้าวจังหวะทุ่มครับนี่รีบกันไปครับมือครับเหยียบตรงเลยครับลูกทุ่มครับเหนือศีรษะครับทีเราก็เล่นเร็วครับรีบเล่นกันไปเกมมาตรงกลาง21ครับเจคอบโดนตักได้ครับป้อมหลังพลิกมาเนี่ยครับฟาวจังหวะแรกก่อนครับขออภัยกันครับนี่จังหวะแรกมาเลข99ครับโดนสกิดนิดนึงครับเล่นต่อแล้วไปทำฟาวต่อผู้สินดูที่จังหวะแรกนะครับไม่ได้เปรียบก็กลับมาเป่าให้ครับเอาละครับจังหวะฟรีคิกเนี่ยพึ่งกว่าเส้นการทองบอลก็เท่าๆกันนะครับแต่ว่าจังหวะทำประตูครับเนี่ยตอนนี้ยังเป็นเจ๊กกรอบอยู่ครับที่โอกาสยิงนั้นเยอะกว่าครับลูกศีรษะครับลูก50 50ก็ระมัดระวังครับนี่มันเหลือหลายทัวร์นาเมนต์ครับเซฟด้วยเซฟเพื่อนเซฟตัวเองครับเซฟตัวเองก่อนอันดับแรกเปิดนิดนึงครับขอโทษขออภัยกันครับไม่เป็นไรพยายามจะเล่นบอลครับเดี๋ยวสินดูให้ครับเปลี่ยนหมดได้นะโอเคต่อเลยครับต่อเลย
มาไปมาน้องขมาขมาขึ้นขมาส่งไปหลังเลยขมาครับขมาขมาขึ้นมาใหม่มาลีแกเข้ามาแกเข้ามาแกเข้ามาไม่ขึ้นเวลาแรกนะครับเนี่ยตอนนี้ยังสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับอยู่ในช่วงท้ายๆครับวิวเซนที่4นั้นก็เฉยเวลาในครึ่งเวลาแรกครับ1นาทีนะครับแต่ว่ามาชมจังหวะนี้กันก่อนครับเป็นลูกฟรีคิกของป้อมหลัง FC ครับมาชมช็อตนี้กันก่อนครับช่วงท้ายเกมครับแหมมุมมันน่าลุ้นครับจังหวะนี้หมายเลข10ปั่นลูกนี้แหมครับปั่นแล้วมันไม่โค้งครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับอยู่ในช่วงชดเชยเวลานะครับช่วงเวลาแรกครับว่าป้อมหลังนะแพ็คขึ้นไรครับขึ้นไรวันนี้จะยังไม่ถึงแกนหน้าเท่าไหร่ครับป้อมหลัง FC ครับแต่ว่าก็เกมรับยังเหนียวแน่นนะครับเนี่ยทั้ง2ทีมครับดูต่อศูนย์อยู่เดี๋ยวพักครึ่งครับทีมงานสตาร์ทโค้ชเดี๋ยวแก้เกมครับหมดเวลาครับงานแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับผลปรากฏว่าหอมหลัง FC ครับเสมอกับเจ๊ก๊อฟเงินด่วนครับ0ประตูต่อ0ครับเราจะพักสักครู่ครับแล้วมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับเขาจะไม่ใช่ที่ควร
เพลงที่มันอันนี้เด้อที่ลิขสิทธิ์เพลงที่มันเด่นๆตั้งเลยเออนั่นแหละเอาเลยเด่นๆแบบอันนี้ก็ได้แดนมิตรดนตรีตึกตึกตึกนั่นก็ได้เสียงแรงไปตัดตัดให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่นแล้วไปตัดให้ไรได้ใส่ก้อนนี่ครับกรอบกรอบมากเลยก็ตัดให้ไรมันงอกจริงมันต้องฝึกงานตะเกียบต้องสับมีอยู่ภายมือแบบตัดให้ไรไปมาสุดรถจำมาอย่างนั้นมันต้องเสียเงินเออนะครับชื่อผมจำเสียเงินไม่ใช่แน่ประจักษ์ตอนนี้ผมจำได้เลยพอพอครับเอาความมันไดเดี๋ยวนี้ก็มาเลย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 เดี๋ยวนี้ก็มาเ
ขึ้นมาหลังกันต่อครับกองหลัง FC เสื้อสีเขียวครับเจอกับเจ๊ก๊อฟกันด่วนครับเสื้อสีกุมท่ากองเชียร์ทั้งสองทีมนั้นเยอะครับสองทีมนี้คู่นี้สนุกครับมันยังไม่รู้ผลนะต้องดูให้จบเกมครับคู่นี้ก็สายนี้ครับก็จะไปตัดกับสายดีนะครับสายดีสายดีก็จะมีบาหัวที่นี่ติดบูเบียงวิทย์นี่ครับเมืองนครมาพัทยา2นี่จังหวะนี้ครับขอโทษเพื่อนครับขอโทษเพื่อนไม่มีอะไรจังหวะในกรอบหกหลาครับจะเป็นกรอบของผู้ถือประตูครับพยายามจะเล่นบอลครับทั้งสองแต่ว่าไปกระแทกนิดนึงครับนี่ผู้เล่นถ้าผู้เล่นสำรองวิ่งลงในสนามเนี่ยระวังนะครับถ้าเป็นแพทย์ประจำทีมเนี่ยต้องเสื้อต้องคนละสีนะครับไม่งั้นจะโดนใบเหลืองง่ายๆครับเราก็ยกระดับขึ้นนิดนึงครับแพทย์ประจำทีมครับสวมเสื้ออีกเสื้ออีกชุดนึงครับนั่นแหละครับลงไปนี่โอกาสโดนใบเหลืองนะครับผู้สินใจดีครับจังหวะนี้จะเอามาหวานสู้กันตรงกลางครับขอความรู้ครับลูกฟุตบอลนะครับนี่ถ้าอยู่จุดไหนก็ขอความรู้ครับกองเชียร์ครับเสียงนักกีฬาด้วยนะครับต่อเนื่องครับช่วงถึงเวลาหลัง
ครับบุกเลยครับตอนนี้ฟุตบอลครับขอความรู้ครับกองเชียร์ครับฟุตบอล2ลูกครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับร้านมาลินครับผู้จัดการผู้จัดการร้านมาลินครับมาชมบอลดูแล้วบอกว่าลูกบอลแม่ให้มาแล้ว3หายนะครับให้มา4ครับหายไป2ครับเดี๋ยวให้เพิ่มอีกครับขอบคุณมากมากครับให้อีก2ลูกว่างั้นเพื่อส่งเสริมเยาวชนเรานี่นะครับบอลที่นั้นจุลวงอยู่ตรงกลางแม่วิ่งไล่ตีกันครับแต่ว่ายังอยู่ในเกมนะครับคู่นี้เป็นจังหวะของบอลครับทะลุมาสะกิดเท้านิดนึงครับโอ้โหกำลังจะทะลุไปครับเจ็บกรอบเงินด่วนครับหมายเลข5ครับได้ฟรีคิกจังหวะนี้ครับก็ยืนอยู่หลายคนครับทั้งกัปตันทีมครับนัทดนัยยังไงครับจังหวะนี้มาชมช็อตนี้กันครับ3แต้มนั้นสำคัญนะครับทั้ง2ทีมครับถ้า3แต้มเป็นของป้อมหลังครับก็โอ้โหครับการันตีกันเข้ารอบเลยครับมี6แต้มครับถ้า3แต้มเป็นของเจกอบก็มีโอกาสเข้ารอบเหมือนกันครับเพราะว่าแมตช์สุดท้ายต้องไปวัดกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเตรียมฉลากไว้เลยครับสายนี้ต้องดูครับดูช็อตนี้กันก่อนกับตันทีมหลอกครับ1 2ยิงลูกสูตรครับไปโดนกระแพงครับยุทธพลอยู่หน้าประตูฟอร์มหลังนั้นเขี่ยออกมาครับจะโต้กลับสวนกลับสวยครับจังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาขวาแดงหน้าเกี่ยวไม่ติดครับนิดเดียวครับผู้จัดการทีมของสุขานับแน่นไม่ติดครับเดือนครับเดี๋ยวมึงเครียดนะครับเกมยังสนุกครับมาลุ้นสายนี้เริ่มมีการขยับสตาร์โค้ชขยับตัวผู้เล่นสำรองครับเติมความสดเข้าไปครับถ้าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับมาแจ้งที่กองอำนวยการได้เลยครับครับจังหวะนี้ครับมีกระแทกนิดนึงครับดูผู้ตัดสินครับเดินไปที่จุดไปที่จุดอันนี้แพทย์ประจำทีมใช่ไหมครับต้องระวังนะครับแพทย์ประจำทีมครับถ้าแต่งตัวไม่สุภาพนี่เหลืองนะครับเหลืองนี่ถ้าไม่ใส่รองเท้าแล้วก็แต่งตัวไม่สุภาพครับนี่เราต้องยกระดับด้วยครับนี่บอลพูดอย่างนี้ถ้าเป็นบอลนี้โดนแน่นอนครับนี่
เดี๋ยวผู้สินดูว่าผู้สินใจดีหรือเปล่าแพ้ประจำทีมนะครับให้แต่งชุดขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับเบอร์ได้แล้วเพื่อนขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับถ้าเป็นเจ๊ก๊อฟมันทวนครับเปลี่ยนก่อนเลยครับหมายเลข7เข้าครับแล้วก็เอาหมายเลข20เอ็ดออกครับแล้วก็ป้อมหลังครับหมายเลขที่47เข้าครับ47ออกครับแล้วหมายเลข5เข้าครับแล้วก็เปลี่ยนต่อเลยครับไม่เป็นไรครับหมายเลข99ครับเรียกเพื่อนเลยครับอ๋อแล้วก็77เข้าครับผู้เล่นที่บาดเจ็บครับว่างั้นแหมจังหวะนี้เข้าไปเกือบถึงเขียดโทษนะครับนี่จังหวะเกมลุกของป้อมหลัง FC ครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้5คนนะครับอย่าลืมนะครับ5คนรวมผู้รักษาประตูนะครับแหมถ้าเกิน6นี่ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเช็คอยู่สตาฟโค้ชผู้จัดการทีมครับเตรียมไว้เลย5คนครับผู้เล่นในการเปลี่ยนเกมมาชมจังหวะนี้ครับปลูกสูตรอีกแล้วครับปั่นมาโอ้โหยังเคลียร์ได้ครับเด็กก็มันดวนบอมหลังก็สาดยาวเข้าไปหน้าประตูเอาบอลลงพื้นได้ไหมจังหวะแรก2นี่ครับไปจังหวะ2ครับไอ้ฟาวครับเด็กก็รอดไปครับจังหวะนี้เซฟกันนะครับนี่จำเป็นต้องเข้าท้ารุนแรงครับเดี๋ยวทัวร์นาเมนต์หน้าเดี๋ยวจะไม่ได้ติดกับเพื่อนครับต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนเซฟตัวเองแล้วเซฟเพื่อนครับเห็นสนุกคู่ขี้ครับดูครับขึ้นมาทางขวาแหมเซ็นเตอร์แบ็กยังเกี่ยวไม่ได้ครับแหมเหนียวแน่นจริงๆครับเล่นที่บอลนะครับจังหวะนี้ครับโอ้ครับช่วงช็อตนี้ครับเป็นความหลัง FC ครับบุกอย่างเดียวครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับทั้ง2ทีมถ้าสกอร์แบบนี้ก็ผู้จัดการทีมเลขาแคทกับนะเดือนครับยิ้มเลยครับถ้าคู่นี้ออกมาเสมอใช่ไหมครับเสมอน่าจะดีสำหรับอีก2ทีมนะครับแต่ว่าถ้ามีแต้มครับนี่มันจะตัดกันนะครับยังเกมยังไม่จบครับเรามาชมมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับโอ้โหครับไล่ทุกตัวเลยครับนี่ผู้เล่นทั้งสองจังหวะบอลได้เปรียบครับบอลได้เปรียบเพื่อนยังได้เล่นอยู่ครับผู้สิงดูดีถูกต่อจังหวะนี้ป้อมหลังครับมาตรงกลางชุลมุนมาขึ้นมาจังหวะนี้ครับได้ทุ่มครับเจก๊อฟเงินด่วนครับเ
ตัวนี้ดูจากการคล้องบอลครับสถิติก็มีกระแทกนิดนึงครับลูกนี้นี่ก็ตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยครับคู่นี้คู่นี้ตัดสินได้เลยครับลูกเดียวก็แหม่3แต้มนั้นสำคัญครับสำหรับสายนี้ครับสาย C ครับมาชมจังหวะนี้ครับกัปตันพีมครับเจกอบหมายเลข2เปิดเข้าไปแม่ทำไมเฉลี่ยกำแพงครับอย่างนี้เตะมุมครับเจกอบขึ้นเบือนมุมไปครับเจ๊ก๊อฟโยนแม่ลงนี้แรงไปครับยังคงศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคู่กลางสัปดาห์ครับคู่ที่สองส่วนคู่แรกนั้นเป็นสงขลา FC ครับเก็บ3แต้มแรกไปชนะสงขลา FC ครับ3ประตูต่อ1นะครับคู่ที่2ก็กำลังแข่งขันกันอยู่ครับสนุกทุกคู่ครับบอลมวลชนอำเภอภูเวียงปีนี้ลูกนี้สินลูกบอลมันอยู่ตรงขาเหมือนกันครับขอโทษครับนี่ขอโทษเพื่อนครับนี่เป็นสิ่งที่ดีครับเราพยายามเตะบอลนะครับลูกบอลมันอยู่เพื่อนกำลังจะเล่นครับไปโดนทั้งตัวผู้เล่นด้วยเปิดยาวมาจังหวะนี้หน้าประตูปอมหลังครับคอร์สเข้ามาหน้าประตูครับแม่เคลียร์ได้เจ๊ครับแถว2ครับแถว2ไงยิงอีกครั้งแม่บอลมันปิ้นยังไม่พ้นเกณฑ์อันตรายครับยังบุกต่ออยู่ปอมหลังโอ้โหครับจังหวะยิงทั้ง2ทีมนั้นไม่เยอะนะครับดูยิงเพราะว่าแผงหลังนั้นเหนียวแน่นนะครับทั้ง2ทีมแต่ลูกนี้ครับแผงบอลครับไฟลุกนะครับเนี่ยยังบอลแล้วก็แขนก็ไปช่วยในเกมลุกหรือว่าช่วยในการเล่นบอลครับก่อนแฮนด์บอลนะครับไม่เป็นธรรมชาติเลยชายจะเปลี่ยนตัวก็มาที่กองบริการครับทีนี้หลุดออนไลน์ครับล้ำหน้าครับขออนุญาตเป็นตัวครับเอาหมายเลข14ออกครับเจกอบเอาหมายเลข8เข้าครับนี่เพื่อนน่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวส่งลงไปช่วยกันครับช่วยกันวิ่งครับเช็ดต่อลูกนี้ป้อมหลังครับแม่บอลพวกสาวตัวทั้ง2ทีมนะเหนียวแน่นจริงๆนะครับนี่ยืนยืนตำแหน่งทุกเกมสู้กันตรงกลางครับเอ้าจังหวะนี้ครับเจก๊อบขึ้นไปทีเสียยังไม่พ้นอันตรายครับเจก๊อบขึ้นไปลูกนี้แหมล้มไปครับแหมถ้าล้มจะกับศีรษะครับกระแทกแหมที่สุดยังรีบโอ้โหครับผู้สาวตัวเซฟจังหวะนี้ครับแพทย์ประจำทีมครับลงไปได้เลยครับ
ตอนนี้ครับแข่งรุ่นครับเป็นยังเขาวิ่งเอารองเท้าหลุดหูไม่ได้เลยครับโอ้ครับจังหวะเมื่อกี้ครับเป็นจังหวะบุกของเจกอบครับหลุดไปครับดีดพวกสามตัวครับของป้อมหลังครับเซฟด้วยเท้าครับโอ้โหจังหวะนี้มีการกระแทกกันครับกระแทกกันแล้วเจอกับศีรษะครับผู้เอเซนอย่างว่าสิงให้ฟาวด้านหลังครับยังต่อครับเกมเปิดมาตรงวันนี้ป้อมหลังครับขึ้นมาทางขวาดูเส้นบอลชิงจังหวะกันครับคู่นี้เอ้าตัดได้ครับเจคอบขึ้นมาทางซ้ายเปิดคอร์สเข้ามาแดงหน้าแหมเลยไปครับโอ้โหนี่ครับเห็นเกมบุกเงียบๆไปนานครับเจ๊กอฟมาด่วนครับบุกมาช็อตนี้นะน่ากลัวครับน่ากลัวนี่กระแทกนิดนึงครับขอภัยกันครับขอภัยครับตัดเกมครับทันทีก็ตัดเกมไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะโดนโต้กับรู้สินในดวงเหลืองไปครับจังหวะสวนกลับอันตรายครับเปิดจะเอามาจังหวะนี้ความหลังครับมาถึงลูกสาวประตูเจคอบเปิดแม่เปิดตรงนี้เปิดแป๊กอ่ะดีครับเป็นดีบอลมาตรงกลางหูเจคอบเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งป้อมหลังเคลียร์ได้ครับหมายเลข10ดึงบอลสวยในวันนี้ลบ1 2 3 4 5 6เอาละครับฟาวล์ครับนะครับแหมต้องตัดนะครับนี่ถ้าไม่ตัดขึ้นไว้นี่อันตรายครับหลุดไปหมายเลข10ครับของป้อมหลัง FC ครับแหมจังหวะนี้มีเทคจังหวะนี้ได้ลุ้นนะครับสูนี่ครับในคู่ที่2ของวันนี้นี่นี่ผู้เล่นที่ลงสนามนะครับนี่เราก็มีใบส่งรายชื่อครับชัดเจนครับถ้าไม่มีชื่อนี่ครับเราจะไม่ให้ลงสนามเลยครับ
วะนี้นะผมสะกิดนิดนึงมีผู้เล่นบาดเจ็บครับตัวผู้เล่นครับป้อมหลัง FC ครับผู้เล่นที่7ครับขอครับเอาหมายเลข6ครับลงไปครับหมายเลข2ครับมีบาดเจ็บเมื่อกี้ครับเดี๋ยวสินครับบอกว่าไม่ได้ครับจังหวะปะทะกันเดี๋ยวใช้มือครับมือเข้ามาขอโทษขออภัยครับไม่เป็นไรมาชมช็อตนี้ครับของเจ๊กอล์ฟครับกับทั้งทีมปั่นเข้าไปโบกเที่ยวมาเจ๊กอล์ฟเตะขึ้นไปนี่ครับนี่บดมือนิดนึงครับนี่ครับผู้ชมมองว่าถ้าไม่โดนมือครับอาจจะเป็นบอลทะลุไปครับมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าทำประตูครับสิงให้แฮนด์บอลครับเปิดเข้าไปครั้งหนึ่งหน้าประตูเคลียร์กันจังหวะนี้ชุลมุนอยู่ยังเคลียร์ได้ครับเอ้าป้อมหลังออกมาซ้ายอลิกยิบสองเปิดหน้าเดี๋ยวจ็อบตัดได้ครับสลับกันบุกเลยครับจังหวะนี้ช็อตนี้เจ๊กอล์ฟมันดวนครับหนุกคู่ขี้ครับชิงจังหวะกันนิดเดียวครับลูกตั้งตีลูกเซฟเพชรมีผลครับต่อเกมเลยครับเนี่ยยื้อกันจนถึงท้ายเกมเลยครับคู่นี้ผลจะเป็นไงเรามาชมมาลุ้นกันครับจังหวะนี้ระวังครับระวังโดนตัดนิดนึงยังไงทุ่มครับป้อมหลัง FC ลงไปแน่ลูกนี้เตะแน่ครับลูกนี้ผู้สินแน่นะจะเป็นแน่เหลืองที่2ครับโอ้โหครับแน่ลืมไปครับพอสกิปแป๊บนึงเนี่ยอันนี้เหลี่ยมบอลนั้นในสกิปอยู่แล้วครับรู้ตัวเองครับไม่เป็นไรขอบคุณกับตาทีมครับให้เพื่อนด้วยเพื่อนพยายามจะช่วยทีมนะครับนี่ไม่ได้มีเล่นดีมาตลอดครับนี่กับตาทีมครับหมายเลข2ของเจ๊กอล์ฟครับโอ้โหครับ
ถูกครับปั่นเข้าไปแถว2จังหวะนี้หมูเข้ามาหน้าประตูครับชุลมุนอยู่หมูเข้าไปครั้งนึงหน้าประตูเคลียร์ได้ครับมีกระแทกนิดนึงครับโอ้ครับพยายามจะขึ้นไปโมงวันทั้ง2ครับผู้เล่นของกองหลังครับไปกระแทกนิดนึงครับโอ้ครับมาเหลือผู้เล่น10คนครับเอาละครับเกมเอาละครับผู้ชนะที่4ครับชดเชยเวลาในครึ่งหลังครับ3นาทีครับ3นาทีครับเรามาลุ้นกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ครับเกมก็สนุกคู่ขี้ครับเนี่ยนักกีฬาทั้งสองทีมก็มีสมริดมีน้ำใจครับเล่นด้วยเล่นอยู่ในเกมครับหนักในเกมดูสินเป่าแล้วก็อยู่ในดุลพินิจของผู้สินนะครับในจังหวะนี้ครับมีดีเลย์เกมนิดนึงครับนี่หมายเลข22ครับโดนเหลืองไปนี่ถ้าเป็นผู้เล่นฝ่ายรับครับเข้าไปนิดนึงนี่ผมจะดูที่เจตนาครับเอาครับเลกอล์ฟเงินด่วนครับเหลือผู้เล่น10คนครับแต่ว่ายังไม่หยุดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับฟุตบอลช่วงชดเชยเวลาครับจุดนี้จังหวะโต้กลับขึ้นมา 3-4 คนแหมโดนเท้าเพื่อนครับเห็นไหมครับพยายามจะเข้าไปเล่นบอลครับเพื่อนมาก็ทุกคนเล่นบอลนะครับแต่ว่าไปสะกิดเท้ากันครับแล้วผู้สินก็เป่าให้ฟาวครับเลยก็เปิดขึ้นมาบอลอยู่ทางกลางครับแต่เกมคู่นี้นะเหมือนไม่ใช่เหมือนบอลรอบแรกครับเหมือนบอลตัดเชือกอะไรครับคู่นี้สนุกครับไม่ยอมกันเลยครับไว้ไว้มีผู้สินกำลังเล่นบาดเจ็บครับแพ้ประจำทีมครับเจอเลยครับผู้สินส่งสัญญาณแล้วแพ้มาจำเพลินช่วงชดเชยเวลานะครับในขึ้นเวลาหลังครับเจลิดนี่ถ้าขึ้นเวลาหลังถ้าเจลิดมีงานบาดเจ็บครับผู้สิงก็ชดเชยต่อได้ครับต้องรีบลุกครับนี่ไปที่นี่ถ้าบาดเจ็บนานนี่ครับชดเชยต่อครับเดี๋ยวเสียเปรียบว่างั้นนะครับโค้ชแท็กติกรอสัญญาณครับรอสัญญาณผู้สินใจครับรอสัญญาณแป๊บนึงครับเอาละครับหมดเวลาการแข่งขันครับแม่ทั้งสองทีมครับเสมอกันไปครับ0ประตูต่อ0ครับเก็บคนละ1แต้มครับนี่บอลจบก็คือจบครับนี่ขอโทษขออภัยครับเราเพื่อนกันครับจะเจอกันอีกหลายทัวร์นาเมนต์ครับสองตัวแล้วดิครับเล่นดีครับเล่นดีทั้งสองทีมวันนี้ทั้งบอลลุกบอลรับโต้กับกันครับสุดยอดเลยครับเอาละขอเสียงปรบมือนักกีฬาทั้งสองทีมครับในสายนี้ก็ไปลุ้นกันในแมตช์สุดท้ายนะครับแมตช์สุดท้ายป้อมหลัง FC ครับจะเจอกับสุขค่าครับแล้วก็